안녕하세요우리는선수남자입니다วันนี้อยู่กับช่วงสันสูล็อกนะครับวันนี้ผมพาทุกคนไปชมคาเฟ่ครบรอบ3ปีของวง X1 บรรยากาศจะเป็นยังไงอ่ะไปรับชมกันเลยสวัสดีครับบรรยากาศท้องฟ้าเช้าตรู่แบบนี้เราขอออกสตาร์ทที่ร้าน Sweet Peach Cafe ก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซน Giveaway นะครับต้องบอกว่ามี One It นำ Giveaway นำมาวางมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดใสแฟนอาร์ตรูปโฟโต้บูธแอลกอฮอล์อย่างนี้ถัดมาก็จะเป็นโซนแกลเลอรี่นะครับขอตกแต่งได้น่ารักมากๆเลยซ้ายมือเมื่อกี้ก็จะเป็นตอนประกวดรายการ Produce X101 นะครับจนมาถึงขวามือที่เป็น Member X1 ของทุกคนนะครับวันอิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนถ่ายรูปนะครับซึ่งเขาใช้ลูกโป่งหลากสีเนี่ยตกแต่งนะเป็นซุ้มที่ถ่ายรูปได้น่ารักมากๆเขาก็จะนำรูปโพลารอยด์เนี่ยเป็นรูปเซลฟี่ของ Member X1 นะครับนำมาแปะเต็มลูกโป่งไปหมดตรงนี้ก็จะเป็นของที่เราได้จากงานนี้นะครับมีคัพสลีฟแล้วก็เป็นจีเวลนะครับครบรอบ3ปี X1 นะครับถัดมาเรามาที่คาเฟ่ที่2นะครับก็จะเจอโปสเตอร์ The Quantum Leaf นะครับกับ11เมมเบอร์ของ X1 เช่นเคยเพราะนี่ก็ยังเป็นคาเฟ่ครบรอบ3ปีของ X1 นะครับตรงนี้จะเป็นมุมตรงข้ามเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นรูปของเมมเบอร์ทั้ง11คนนะครับตอนโปรโมทกับ X1 นะครับ From Day X to Day 1 X1 นะครับนี่ก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับแล้วก็มีรายละเอียดของงานแล้วก็สั่งน้ำที่ร้านโซโซสเปซบาร์ได้นะครับน้ำอร่อยขนมก็อร่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแกลเลอรี่ของงานนะครับขึ้นมาบริเวณชั้น2ละแล้วขออนุญาตถ่ายภาพรวมก่อนมองไกลๆเมื่อกี้จะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเมมเบอร์ X1 นะครับตรงนี้จะเริ่มที่บริเวณตู้โชว์เหมือนเดิมโซนแรกนะครับเอาบัตรหายไปนะครับก็จะเป็น One It นะครับ First Official Fan Club ของ X1 นั่นเองนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างเนี่ยจะมีอัลบั้มนะครับเป็นอัลบั้มของ X1 แล้วก็จะเป็นอัลบั้มของ VI ก็จะมีคิมโยฮันอยู่นะแล้วก็เป็นโซโล่ของคิมบูซอกนะครับลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโฟโต้การ์ดของเมมเบอร์ทั้ง11คนนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีชุดกันฝนน่ารักน่ารักด้วยใครนะมองไม่ชัดเลย The Star นะครับก็จะเป็นนิตยสารที่ X1 ได้ขึ้นปกนะหรือว่าจะเป็นเจ้าแท่งไฟโชว์เคสนะครับเป็นเดบิวต์โชว์เคสของ X1 ที่เกาหลีนะครับการเดบิวต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆถัดมาก็จะเป็นพีระมิดคัพสลีฟนะครับซึ่งสังเกตว่ามีทั้งหมด2ลายนะสำหรับงานนี้ตรงนี้ก็จะเป็น First Mini Album นะครับ The Quantum Leap ของ X1 นะครับต้องเป็นอัลบั้มที่ยอดขายถล่มทลายมากๆจริงๆนะครับลงมาด้านล่างเราก็จะเจอโฟโต้การ์ดของ X1 นะครับลูกนี้จะดูทางการขึ้นนิดนึงลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นผลงานหลังจากที่เมมเบอร์เขาแยกย้ายกันไปเติบโตนะครับจะเป็นผลงานของวิกตันของพี่ฮังซึงอูหรือว่าก็จะเป็นผลงานของพี่วูดนะครับหรือว่าโชซึงยอนนะครับแอบวางร่วมกันด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการอันบ็อกซิ่งออฟฟิเชียลแฟนคลับนะครับข้างในก็จะเป็นกล่องสีน้ำเงินสวยๆนี่นะครับของเยอะมากๆถัดมาเนี่ยก็จะเป็นรูปของเมมเบอร์นะครับพื้นหลังสีดำแล้วก็มีลายเส้นนะเป็นรูปเซลก้าตรงนี้ก็จะเป็นอัลบั้มของดิปพินนะครับคราวิตี้แล้วก็สุดท้ายเป็นของมิแรนะครับเป็นผลงานของเมมเบอร์ X1 ทั้งนั้นเลยนะถัดมานะครับนี่จะเป็นรูปเปิดตัวของ Member X1 นะครับเป็นคอนเซ็ปต์โฟโต้ที่ปล่อยออกมาเรียงตามอายุหรือเปล่านะเริ่มที่ฮันซึงอูนะครับถัดมาเนี่ยก็เป็นอีฮันกยอนนะครับเหมือนเขาจะเรียงตามอายุแต่ว่าคนถ่ายเราจะเรียงตามอายุมาหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนี่ก็จะเป็นคังมินฮีนะครับในลูกผมบลอนด์คือดีมากๆจริงๆถัดมาเป็นอีอึนซังนะครับก็จะมาในลูกแบบ Flower Boys นะครับถ่ายกับธรรมชาติเกาหลีเสื้อสีฟ้าๆไอ้ลูกที่ดูสบายๆชาจุนโฮนะครับเป็นวิชวลจากดิปพินนะครับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นพี่ซึงยอนนะครับโชว์ซึงยอนก็เดี๋ยวเราจะได้พบกับพี่ซึงยอนกันแล้วนะเพราะเดี๋ยวเขาจะมาแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยนะครับวันที่3กันยายนนี้นี่เองถ้าพูดจริงๆก็คือสุดสัปดาห์นี้เองนะครับอูซอกนะครับแล้วก็ซอนดงพโยนะครับ2คนนี้ก็จะเป็นลุคแบบคิ้วๆนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นฮยองจุนนะครับก็มีเมมเบอร์จาก X1 เนี่ยไปอยู่คาวิตี้กันเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้องเล็กนะครับนำโดฮยอนนะครับเหมือนเราจะขาดไปคนคนหนึ่งนะครับถูกต้องครับเซนเตอร์นะครับหรือว่าอันดับหนึ่งจากโปรดิว X1 โดอันก็คือคิมโยฮันนั่นเองถัดมาเนี่ย
เหมือนรูปก็ทั้งหมดเมมเบอร์11คนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะนี่ก็จะเป็นรูปที่ทางการขึ้นนะครับหรือเปล่านะเป็นรูปของพี่ซึงอูรูปของฮันกยอนครับอ๋อเขาใช้รูปโปรโมทนะครับหลังจากที่เมมเบอร์เนี่ยแยกย้ายกันไปเติบโตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปของมินฮีจากคาราบิตี้นะครับแต่ความทรงจำกับ X1 เนี่ยคือถือว่าดีมากๆจริงๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยลืมเลยวันอิดก็ไม่เคยลืมยีอึนซังนะครับถัดมาเนี่ยโอ้รูปนี้หล่อมากๆเลยเป็นรูปของชาจุนโฮตอนเปิดตัวกับดิพินนะครับถัดมาก็จะเป็นโซโล่แล้วนะครับก็จะเป็นวุฒินะครับหรือวุฒิจินะครับก็คือพี่โชซึงยอนนี่ก็จะเป็นคิมอูซอกนะครับถัดมาเนี่ยตรงนี้โอ้โหลูกนี้แทบจำไม่ได้เลยนะครับซนดงพโยนะครับเดบิวต์กับมีแรถัดมาก็จะเป็นฮยองจุนนะครับกับคาร์วิตี้นี่ก็จะเป็นรูปที่สตาร์ชิปเนี่ยรีบปล่อยออกมาเลยนะครับหลังจากที่คาร์วิตี้กำลังจะเดบิวต์เนี่ยที่เราทราบข่าวกันเมื่อกี้จะเป็นเพจิกซัมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคิมโยฮันจาก VI ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นมุมตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นรูปรวมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแต่ละมุมกันดีกว่านะครับก็จะเป็นรูปของเมมเบอร์ X1 นะครับที่เขาไปออกแต่ละงานเหมือนจะมีที่เคคอนไทยแลนด์ด้วยนะครับถือว่าเป็นวันอีทไทยโชคดีมากๆนะที่ X1 เนี่ยได้มาประเทศไทยถึง2ครั้งเลยนะครับทั้ง11คนตรงนี้ก็จะเป็นลุคใส่สูทเท่ๆเลยนะครับเพลงแฟชเนี่ยก็เป็นคอนเซปต์เพลงที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ออกแนวเซ็กซี่ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของเมมเบอร์ X1 นะครับรูปหลังจากที่เขามาวีไลฟ์กันนะตรงนี้ก็จะเป็นโชว์เคสแรกของ X1 นะครับจากที่ฮอลล์สเกลใหญ่มากๆจริงๆแล้วก็มีวันอิดมาเยอะมากๆจากสโลแกนที่ถือๆกันเยอะมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราถ่ายรูปคู่กับกระจกนะเหมาะสำหรับมาคนเดียวมากๆนี่ก็จะเป็นกิฟต์เวทที่เราได้จากงานนี้นะครับก็จะมีชื่อเมมเบอร์เรียงตามอายุเลยอีกอันก็จะเป็นสีดำนะครับครบรอบ3ปี X1 นะและก็ของอีกเล็กน้อยเต็มไปหมดเลยบรรยากาศคาเฟ่ครบรอบ3ปีของ X1 ก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับเป็นไงเอ่ยชอบกันไหมถ้าชอบเนี่ยเหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแบบมันจะทางซอนซูนำใจด้วยนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากไปก่อนแหละบุรีเรื่องซอนซูนำใจนิดาอันยอง